8โมงเช้าวันหนึ่งคันถึงจำนานที่ผ่านมาตอนนั้นที่เธอเริ่มลาพูดว่าเธอจะไปจ้องมองเข็มนาฬิกาช่วงเวลาครั้งสุดท้ายวันนั้นเสียใจเท่าไรก็ยังคงไม่ลืมจากวันนั้น